ยังอยู่กันที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะก็ออกมาชี้แจงค่ะกรณีที่ครม.มีมติให้พันตำรวจเอกศรีหนาถประยูรรัตน์เลขาธิการปปง.ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานปปง.นะคะเป็นไปตามกฎหมายให้สามารถดำรงตำแหน่งได้เพียงแค่4ปีเท่านั้นไม่ใช่ถูกปลดจากตำแหน่งตามที่มีกระแสบิดเบือนค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้พันตำรวจเอกศรีหนาถประยูรรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานปปง.ว่ากฎหมายกำหนดให้เลขาธิการปปง.สามารถดำรงตำแหน่งได้เพียง4ปีและจะครบกำหนดวันที่12มีนาคมนี้ซึ่งเป็นต่ออีกไม่ได้และขณะนี้เลขาธิการปปง.คือ41เมื่อพ้นจากตำแหน่งจึงให้ไปเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปปง.จึงจะมีสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่าเดิมดังนั้นจึงไม่ใช่การปลดหรือการเด้งเลขาธิการปปง.ตามที่มีการนำเสนอข่าวออกมาค่ะนายวิษณุยังกล่าวอีกว่าสำหรับเลขาปปง.คนใหม่ก็ต้องมีการสรรหาโดยต้องไปออกระเบียบการสรรหาการนำเข้าครม.ให้ความเห็นชอบจากนั้นจึงส่งชื่อเพียงชื่อเดียวไปให้สนช.พิจารณารับรองตามขั้นตอนต่อไปค่ะผมเห็นแล้วเมื่อเช้าเนี่ยลงเด้งศรีหนาถปลดศรีหนาถย้ายศรีหนาถฟังแล้วเหมือนคนศรีหนาถผิดนะงั้นความเป็นจริงคือเลขาปปง.กฎหมายเขาล็อกว่าให้มีอยู่ได้4ปีและเป็นอีกไม่ได้แล้วก็เวลาพ้นจากตำแหน่งต้องไปเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปปง.ในเขาเรียกอะไรได้ซีได้โดยสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่าเดิมวันนี้เลขาธิการปปง.41เขาก็หมดวันที่12นี้ครบ4ปีแล้วและเป็นต่ออีกไม่ได้สมัครเป็นสรรหาเป็นอยากเป็นก็เป็นไม่ได้อยากตั้งก็ตั้งไม่ได้ก็ต้องเอาเขาไปเป็นที่ปรึกษาเป็นอย่างอื่นก็ยากเพราะล็อกเอาไว้เลขาปปง.นี่ต้องน่าเห็นใจนะฮะไปเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันแต่ว่ามันได้ไม่กี่อันนะแล้วยิ่งวันนี้เราปรับเขาเป็น41แล้วจะเอาเขาไปอยู่เป็นอธิบดีกรมอะไรซึ่งพอจะไปได้มันก็ลด4ใช่ไหมมันก็เลยคือไปเป็นปลัดกระทรวงแล้วกระทรวงไหนแล้วมันจะมี